สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพุทธพักที่จอกสยามทุกท่านครับวันนี้ครับตัวผมจะพาทุกท่านมารับชมเกี่ยวกับค่าเหนื่อยนักเตะเรเจอร์ซิตี้ที่มีข้อถกเถียงกันในช่องแอดนะฮะวันนี้ครับจะมาไขข้อกระจ่างให้กับทุกท่านได้รับชมกันว่านักเตะคุณใดรับค่าเหนื่อยเท่าไหร่บ้างครับซึ่งตัวผมเองครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ครับ sanelysport.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงรายได้ของนักเตะในทีมต่างซึ่งวันนี้ตัวผมเองก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันว่าใครรับอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วครับไปชมกันได้เลยก็เริ่มกันที่คนแรกนะครับขอเป็นชุดอายุไม่เกิน23ปีก่อนแล้วกันเพราะว่ามีอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้ได้รับค่าเหนื่อยจากสโมสรนะครับในชุดอยู่23ครับเริ่มจากคนแรกก็คือคีแอนเพนแนนท์ครับซึ่งเป็นดาวรุ่งก็รับอยู่ที่140ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนมากนะครับเป็นการเริ่มต้นร่วมไปกับวิลอัลเวสครับดาวรุ่งวัย16ปีซึ่งได้ลงในชุดใหญ่ไปแล้วกับวัตฟอร์ดนะครับรับเท่ากันที่140ปอนด์รวมไปทั้งแซมมี่ไบร์บุ๊กด้วยครับก็ได้ไปที่140ปอนด์เช่นกันครับแล้วก็มีทางด้านของแจ็คลูอิสนะครับก็140ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งนักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะดาวรุ่งในชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับได้รับค่าเหนื่อยน้อยที่สุดในทีมเลสเตอร์ครับขยับขึ้นมาครับในชุดอายุไม่เกิน23ปีเช่นกันครับแต่ได้รับเยอะขึ้นมาหน่อยครับนั่นก็คือทางด้านของวันย่ามาเข้าวาดิวาดัวนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งได้ลงกับวัตฟอร์ดด้วยเช่นกันรับไป680ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับร่วมกับโรนี่เนลเซ่นนะครับ700ปอนด์ต่อสัปดาห์ทาวาน่าบาร์เวนฮิสครับได้ไป710ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับแล้วก็มีทางด้านของลุยส์บันครับซึ่งล่าสุดก็ฟอร์มดีกับเลสเตอร์ลงเล่นไป90นาทีกับวัตฟอร์ดนะครับรับไป21,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับและมีทางด้านของเจคเวคเคอรินด้วยครับ1,100ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนเวอร์เทเดเรกแคมเบลครับรับไปที่1,500ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสุดท้ายครับก็คือทางด้านธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับซึ่งเป็นนักเตะไทยครับรับไปที่1,600ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนคนที่รับเยอะที่สุดครับในทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีนั่นก็คือเคซี่แมคคาเทียแล้วก็แบรดยังนะครับรับไปที่2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับนี่ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งครับขยับขึ้นมาที่นักเตะชุดใหญ่กันบ้างครับเริ่มกันตั้งแต่คนแรกครับรับน้อยที่สุดนะนั่นก็คือเคนันยูบริฮอลครับซึ่งเป็นดาวรุ่งในชุดยู23เมื่อปีที่แล้วครับรับไปที่20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับขยับขึ้นมาครับเป็นลูกโทมัสครับเป็นลูกหม้อเช่นกันครับของทีมรับไปที่25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มต้นที่ใช้ได้ครับสำหรับทั้ง2คนส่วนคนต่อไปครับเป็นเอดินยูคูโปวิชครับผู้รักษาประตูจอมเก๋าครับมือ3ของทีมครับรับไปที่27,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับขยับขึ้นมาครับเป็นนักเตะที่เรารอคอยมานานก็คือทางด้านของเจมส์จัสตินครับรับไปที่ 30,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับขยับขึ้นไปอีก1คนครับเป็นฟิลิปเบนโควิชครับซึ่งได้ร่ำลาทีมไปแล้วหรือว่าได้แยกได้ยกเลิกสัญญากันไปนะครับซึ่งจะตัวรับก่อนที่จะย้ายออกจากทีมไปที่ 32,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับขยับขึ้นมาที่แดนนี่วอร์ดกันบ้างครับผู้สาประตูมือ2ของเราก็น่าตกใจนะแดนนี่วอร์ดรับไม่เยอะครับรับที่ 37,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่ยังไม่สูงเท่าไหร่ของแดนนี่วอร์ดขยับขึ้นไปครับเป็นทางด้านของเซ็นเตอร์แบ็กครับชอนาซูยุนชูครับรับไปที่ 45,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับและคนต่อมาครับเป็นน้องเมนดี้ครับหรือว่านำปฏิทินเมนดี้ครับซึ่งรับไปที่ 49,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับซึ่งเมนดี้เองก็กำลังเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลด้วยนะครับส่วนเวลลี่ฟัวฟาน่าครับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บของเราอยู่ในขณะนี้ครับแล้วกำลังจะคัมแบ็กกลับมาในเดือนหน้ารับไปที่ 51,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับส่วนอาเดมัวราลูกแมนครับที่เซ็นสัญญายืมตัวเข้ามาเนี่ยแล้วพ่วงออปชั่นซื้อขาดรับไปที่ 52,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับขยับขึ้นมาครับเป็นทางด้านของเดนิเอลอามาตี้ครับที่เล่นให้กับทีมชาติกาน่าในศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นครับรับไปที่ 57,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับและน้องชาวเราครับหรือว่าสังทองครับฮัมซ่าชาวดูรี่ครับรับไปที่ 61,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงนะฮะส่วนมาร์คออร์เบตันครับเพิ่งจดประกาศเซ็นสัญญาเพิ่มไปอีกนะฮะก็รับไปที่ 64,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับสำหรับมาร์คออร์เบตันครับวัย31ปีแล้วนะฮะขยับขึ้นมาครับเป็นทีมโมติกาสตานครับรับไปที่ 67,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งกาสตานเองช่วงนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะขยับขึ้นไปที่เป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาเช่นกันครับก็คือริคาร์โดแปร่าครับฟูลแบ็กจากโปรตุเกสครับรับไปที่ 68,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งในขณะนี้ครับริคาร์โดแปร่าก็บาดเจ็บอยู่น่าจะคัมแบ็กได้ในช่วงเดือนหน้าครับส่วนเยนิกเวสกายครับซึ่งเซ็นมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองครับรับค่าเหนื่อยสูงทีเดียวครับ 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะถ้าดูจากค่าเหนื่อยกับฟอร์มแล้วเนี่ยตัวผมมองว่ายังขัดกันอยู่นะส่วนขยับขึ้นมาที่รายต่อไปครับวีเฟตเอ็นดีดีครับมีฟิลตัวรับของเรารับอยู่ที่ 76,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็ตอนนี้ยังเล่นให้กับทีมชาติในจีเดียในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นครับและน่าจะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้นะครับสำหรับรายการนี้ส่วนไรอันเบอร์ทานครับที่เซ็นฟรีมาเหมือนกันครับ
รับไปที่ 78,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็สูงทีเดียวฮะสำหรับไรอันเบอร์ทานนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถงัดฟอร์มที่ดีได้เลยครับขยับขึ้นมาครับเป็นนักเตะใหม่เช่นกันครับก็คือแพซซ่าดาก้าครับรับอยู่ที่ 79,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะแพซซ่าดาก้าก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมีอนาคตครับ 79,000 ปอนด์ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปส่วนคนต่อมาครับอายูเซ่เปเรสครับเจ้าของค่าตัว30ล้านปอนด์ครับรับไปที่ 83,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเทียบเท่ากันกับบูบาการีซูมาเร่ครับมิดฟิลด์ที่เราคาดว่าจะขึ้นมาเติมเต็มครับรับไปที่ 83,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับซึ่งซูมาเร่เองยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีนะฮะค่าเหนื่อยแพงมากๆครับขยับขึ้นมาครับเป็นทางด้านของเคเรชิเอฮานาโชครับมหาเทพของเราครับที่เพิ่งจะลดประกาศเซ็นสัญญาเพิ่มเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี่เองครับรับไปที่ 90,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็ถือว่ารับเยอะนะฮะสำหรับเคเรชิเอฮานาโชครับขยับขึ้นมาครับเป็นฮาวิบานครับซึ่งต่อสัญญาไปถึงปี2025ครับซึ่งค่าเหนื่อยล่าสุดรับไปที่ 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเทียบเท่ากันกับจอห์นนี่อีแวนครับที่เหลือสัญญาอีก1ปีครึ่งครับก็รับอยู่ที่ 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่ากับฮาวิบานครับคนต่อมาครับเป็นเจมส์แมดิสันครับรับอยู่ที่ 110,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับก็สมเหตุสมผลนะสำหรับแมดิสันครับที่จะหมดสัญญาอีก2ปีครึ่งข้างหน้านี้เองครับขยับต่อไปครับเป็นคนที่เราพูดถึงกันมากที่สุดและเป็นข้อถกเถียงอยู่นะขนาดนี้ครับนั่นก็คืออยู่ริตเตอร์มันครับก็เหลือสัญญาอยู่ปีเดียวครับปัจจุบันครับติรมันรับอยู่ที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งสัญญาฉบับแรกที่เขาเซ็นย้ายมาจากโมนาโกคือการยืมตัวเนี่ยรับอยู่ที่ 33,000 ปอนด์ครับแต่หลังจากที่เซ็นสัญญาถาวรครับติรมันก็เซ็นไปที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับและปัจจุบันน่าจะเรียกร้องมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยครับมาที่คนรองสุดท้ายครับก็คือแคปเปอร์ชไมเคิลครับรับอยู่ที่ 130,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับคือก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่อีกหนึ่งคนในทีมเรเตอร์ซิตี้ครับและจะเป็นตำนานของเรานะฮะส่วนคนสุดท้ายครับเป็นตำนานและเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงนั่นก็คือเจมี่วาร์ดี้ครับเพชฌฆาตหน้าหล่อของเราครับซึ่งรับอยู่ที่ 160,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นค่าเหนื่อยที่มากที่สุดในทีมเรเตอร์ซิตี้เป็นเพดานค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดของสโมสรณขณะนี้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สมควรจะได้รับค่าเหนื่อยราคานี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดครับสำหรับค่าเหนื่อยนักเตะที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็เป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผมทำช่องมานะครับก็ได้นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวผมเองอ้างอิงจากเว็บไซต์ sarerisport.com ในปี2021นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปค่าเหนื่อยนักเตะเรเตอร์ซิตี้สวัสดีครับ